ก่อนอ่านแล้วก็ทำโจทย์เนี่ยอยากให้น้องรู้ก่อนว่าข้อสอบออกตรงไหนคือเวลาเราพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นข้อสอบปัจจุบันของเรานะฮะจริงๆแล้วแนวมันเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยกับคณิตศาสตร์หนึ่งตอนเป็นวิชาสามัญถ้าบทนี้น้องไม่แม่นเนี่ยน้องพลาดไปหลายบทเลยเพราะในบทอื่นๆนะครับเพียงตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยเลขาคณิตวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็มีการจัดรูปพหุนามมันมีการแก้สมการมีการใช้อสมการในบางข้อด้วยการแก้สมการอสมการล็อกนะการแก้สมการอสมการเอ็กโปใช่ไหมมันก็ต้องพึ่งจำนวนจริงสมการตรีโกณอสมการตรีโกณนะครับความสัมพันธ์และฟังก์ชันเนี่ยนะครับการหาโดเมนและเลนส์เนี่ยบางทีต้องรู้ถึงขั้นพวกการแก้อสมการค่าสมบูรณ์เลยตรรกศาสตร์มักจะมีนะครับประโยคเปิดที่ติดเป็นอสมการหรือสมการแต่ย้ำนะครับว่าเอ้ยมันก็สำคัญกับบทอื่นด้วยเพราะนั้นอาจจะไปเสียคะแนนบทอื่นก็ได้ถ้าบทนี้ไม่แม่นคณิตพี่จะจับประเด็นให้คือไอ้หมดทั้งหมดเนี่ย1ถึง5เนี่ยมันมักจะไปผสมภาเสกันอยู่ในข้อ1อ่ะพี่เรียกว่าแนวที่1พวกที่เกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ครับบางทีก็เป็นสมการบางทีก็เป็นอสมการค่าสมบูรณ์อันนี้คือแนวที่2อสมการนี้มักจะต้องใช้ในทุกๆปีเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไปอยู่ในบทนั้นบทนี้นะครับนะอีกอันนึงเนี่ยเผื่อไว้แล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นแนวที่3คือไอ้โจทย์ปัญหาสมการเศษส่วนพหุนามเนี่ยแต่ก่อนแบบชอบมากๆเลยตอนเป็นแพท1ตอนเป็นคณิตศาสตร์1วิชาสามัญเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวเก่าเป็น A level คณิตศาสตร์ประยุกต์1ปี67ทำอย่างไรให้มันเสร็จภายในข้อละ3นาที PX ของพี่เอมันคือ x กำลัง2บวก ax บวก b หน้า x กำลัง2เป็น1เนี่ยก็คือตรงนี้เป็น1นะไอ้ a กับ ab เนี่ยยังไม่รู้เป็นอะไรแต่เขาบอกว่าทำไมนะเป็นจำนวนจริงสำคัญอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าดีกรี1มันคือที่จะบวกเศษเหลือถ้าพูดถึงเศษ2 3อะไรอย่างงี้นะครับนะตัวหารดีกรีมากกว่า1เป็นขั้นตอนวิธีการหารซึ่งสมการมันจะเป็นอย่างนี้น้องจ๋านะตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณกับผลหารแล้วก็บวกเศษนั่นเองเอาบรรทัดที่2นี้ก่อนตัวตั้งเป็นดีกรี3น้องเอ๋ยตัวหารเป็นดีกรี2เนี่ยออกมามันเป็นดีกรี1แน่นอนตัวตั้งเท่ากับตัวหารซึ่งเป็นดีกรี2ผลหารเนี่ยเป็นดีกรี1บวกเศษซึ่งเป็น1ครับคราวนี้น้องมองดีๆเนี่ยไอ้บรรทัดนี้มันเหมือนกับการเอาตัวนี้มาแยกตัวประกอบป่ะมันจัดกลุ่มแล้วดึงตัวร่วมได้พี่ดึง x กำลัง2ออก x กำลัง3ก็เหลือ x เดียวลบ 3x กำลัง2ดึง x กำลัง2ออกก็เหลือลบ3คราวนี้2ตัวหลังน้องดูนี่นะพี่บอกเฮ้ยพี่ดึง2ออกจาก 2x ก็เหลือ x เดียวจากลบ6ก็เหลือลบ3ที่เหลืออยู่ก็ดึง x ลบ3ออกใช่ไหมมันก็จะเหลือ x กำลัง2เนี่ยเห็นป่ะแล้วก็บวกอะไรบวก2จริงๆยังเหลือบรรทัดที่3อีกใช่ป่ะคือบรรทัดเนี้ยถูกป่ะแต่พี่อยากจะบอกอะไรน้องว่าเราได้ px แล้วนะเนี่ยบอกเฮ้ยจริงเหรอพี่ด้วยความที่ x กำลัง2บวก2อะมันไม่สามารถแยกออกมาเป็นวงเล็บซึ่งมีสัมประสิทธิ์หน้าไอ x ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นจำนวนจริงได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันนี่แหละก็คือไอดีกรี2ที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะ px จบแล้ว x กำลัง2บวก2เห็นป่ะแล้วโจทย์ถามอะไร p 3จบ3กำลัง2ได้9บวก2 11ได้คะแนนแล้วถ้าน้องทำแค่นี้นะแล้วน้องไม่ต้องไปอธิบายให้ใครฟังแบบพี่อธิบายให้น้องนะน้องว่าถึง3นาทีป่ะไม่ถึงก็พบกันได้นะครับแบบนี้ครั้งหน้ารู้สึกจะเป็นพี่ก๊อฟนะครับแล้วบทต่อไปคือเมตริกนั่นเอง